รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันวันศุกร์ครับวันนี้22พฤษภาคมแล้วกับต้มยำอมรินทร์มาอารมณ์ดีกันดีกว่านะครับกับสิ่งที่วันนี้เราเตรียมไว้เสิร์ฟทุกๆคนพร้อมๆกับตอนกลางวันแบบนี้ได้ทานข้าวกลางวันไปพร้อมๆกันหน้าจอดูไปแล้วก็อย่าขำแรงนะคะเดี๋ยวข้าวติดคอ เพราะว่าส่วนใหญ่รายการเราเนี่ยคนจะดูไปด้วยทานข้าวไปด้วยแล้ววันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเราจะทำให้ทุกคนอารมณ์ดีเพราะว่าเราเชิญตลกคาเฟ่ในตำนานเลยนะพี่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่มากใหญ่ตอนนี้ใหญ่มากแล้วเขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิกฤตผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วก็ปรับตัวมามากมายเต็มไปหมดเลยใช่ใช่ค่ะจนถึงล่าสุดด้วยเช่นกันที่ก็ต้องบอกว่าก็เจอวิกฤตโควิดเข้าไปเหมือนกันใช่แล้วเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้อยู่เฉยๆเพราะว่าสายเลือดของความเป็นตลกนี่ยังอยู่ไฟยังมีอยู่เขาก็เลยทำตลกออนไลน์ขึ้นมาด้วยเพราะว่าตอนนี้คาเฟ่ก็ไม่มีรายการทีวีก็ถ่ายไม่ได้อีวองอีเวนต์จะเดินสายมันก็ไม่ใช่ถ้างั้นเล่นออนไลน์กันเลยใช้แอปพลิเคชันใช้โอสารพัดเทคโนโลยีไม่ธรรมดาซึ่งจริงๆนี่คือความเก๋ไก่ของการปรับตัวจริงพี่ลองดูซิว่าเขาคิดยังไงแล้วเขาทำยังไงแล้วผลตอบรับมันเป็นยังไงบ้างมาเล่าให้เราฟังวันนี้ในรายการเลยพี่จิ้มชวนชื่นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งครับนั่งจ้ะดีมากตรงนั้นแหละถูกต้องจ้ะพี่จะนั่งอย่างนั้นก็ลงด้วยเลยก็แล้วกันเอาใจเย็นใจเย็นขึ้นไหมพี่ขึ้นไหมมันจะแคบมันจะแคบขึ้นพี่ขึ้นได้ไหมขึ้นไหวไหมขึ้นไหวโอ้ตายแล้วยังได้อยู่โอ้ยเออเป็นไงบ้างพี่เจอโควิด19เข้าไปในวงการตลกมันส่วนซัดโซเซแค่ไหนกับโควิดก็ถ้าให้หมอดูดวงเกณฑ์ของชะตาตกของคนในราศีใดในราศีหนึ่งเนี่ยคงต้องบอกว่าทั้ง12ราศีทุกคนมีประสบปัญหาหมดมันมาเปลี่ยนทศวรรษของการกินการอยู่การใช้ชีวิตเลยพิธีกรใส่หน้ากากอย่างนี้มีที่ไหนใช่ไหมนี่คือครั้งแรกในชีวิตในประวัติศาสตร์ที่เห็นนะเคยเห็นแต่ในหนังนะที่แบบเขาอยู่อีกโลกนึงแล้วเขาคุยกันแบบมีหน้ากากป้องกันรังสีแกรมมาอะไรบ้าบอแต่ตอนนี้คือมันเกิดขึ้นจริงน่ะสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวกันไปและนี่ก็คืออีกหนึ่งในคนที่ต้องบอกว่าปรับตัวในยุคทั้งโควิดแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าปรับมันตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยซ้ำกับเรื่องของตลกที่เราผันตัวมาจากมันมีการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคนะยุคที่คาเฟ่หายไปฮะเราก็ปรับตัวมาแล้วทีหนึ่งครับแล้วมันก็เปลี่ยนอีกครับยุคทีวีที่ทีวีก็อยู่ยากเหมือนกันครับแล้วพี่เล่าให้ฟังดีกว่าว่าก็ไอชวนชื่นเนี่ยย้ายมาอยู่ในออนไลน์เนี่ยมันตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่คือเริ่มตั้งที่มีทีวีออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็ลูกสาวเขาก็ยุให้ทำช่องชวนชื่นนั่นแหละทำแล้วก็ทำทิ้งไว้มีตัวอย่างสองตัวอย่างเพราะว่าด้วยความที่เราก็ใช้ชีวิตปกติไปเล่นงานนู้นงานนี้ธรรมดาแล้วก็ทำให้แบบทีวีทั่วไปไม่มีเวลามารวมตัวกันก็ทำให้ไม่ได้สนใจอะไรทิ้งเอาไว้แล้วก็ลูกสาวก็พยายามมากระตุ้นให้ทำเพราะที่บริษัทชวนชื่นอ่ะทำชวนชื่นโปรดักชั่นซึ่งรับงานอีเวนต์รับงานรัฐบาลต่างๆแจกรางวัลของสำนักนายกรัฐมนตรีมา3งานแล้วนะแจกรางวัลหน่วยงานดีเด่นอะไรนะแจกโล่รางวัลเนี่ย3ปีซ้อนนะนี่ปีที่4นี้ติดโควิดซะซึ่งก็ดีไปอย่างเวลาเขาไม่จ้างจะได้ไม่ต้องมีข้ออ้างปีนี้โควิดแล้วก็รับโปรดักชั่นรับงาน OB คอนเสิร์ตเครื่องเสียงเวทีกล้องถ่ายทำรับถ่ายทำรายการทุกอย่างแปลว่าเราเป็นโปรดักชั่นเฮาส์แล้วก็เหมือนกับเป็นออร์แกไนเซอร์ด้วยนิดๆใช่เพราะว่าลูกสาวมาคุมชวนชื่นโปรดักชั่นอีกชวนชื่นแฟมิลี่ก็อยู่ส่วนชวนชื่นแฟมิลี่ชวนชื่นโปรดักชั่นก็เป็นแยกออกมาก็ทำให้เขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่กระตุ้นให้เราทำงานอะไรพวกนี้แต่เราไม่ค่อยเห็นความสำคัญแต่พอมาถึงยุคโควิดเนี่ยมันชัดเจนเลยมันไม่ได้ไปไหนเลยมันนอนเป็นผักอยู่ที่บ้านอ่ะแล้วทุกเราก็มีความรู้สึกว่าโทรไปติดต่อไปหาสมาชิกทุกคนแล้วก็ไม่เพียงพอไม่รู้ว่าเป็นไงมากมันก็ได้แต่คำตอบว่าสู้ๆกันนะให้กำลังใจอะไรเงี้ยอยู่สภาพเดียวกันแล้วพอมาถึงสาวมากระตุ้นให้มาลองมาสื่อสารกับ
แฟนๆดูที่พ่อก็เลยเริ่มหาให้ทุกคนมาเขาก็หาช่องทางของการมีแอปที่จะเข้าไปอยู่รวมๆกันแล้วก็เริ่มทำอย่างช่วงสงกรานต์เล่นสงกรานต์แบบชวนชื่นมาตักน้ำลดกันอะไรกันไปว่ากันไปปะแป้งแกล้งกันไปเพื่อโดยที่ต่างคนต่างอยู่บ้านใช่ก็ให้ทุกคนได้มีแนวทางว่าเฮ้ยลุงคุณลองอย่าไปนั่งเหงาไปโทษว่าเทศกาลสงกรานต์แล้วไม่ได้ออกไปสนุกอะไรก็หาทางที่อะแดปต์มันอะแดปต์ให้มันเกิดสถานการณ์แบบว่าเล่นกันได้ติดต่อสื่อสารกันได้ซึ่งเราก็ถ่ายคลิปกันต่างๆออกมาผ่านทางแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยแหละใช่ฮะแล้วก็คืออยู่คนละที่ uh-huh. อยู่คนละที่แล้วก็เริ่มแต่ว่ามันก็ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเน็ตบางคนก็ยังไม่ได้ทาสีมาอย่างเงี้ยกระตุกกระตุกกันอยู่พอเน็ตกากกันบ้างอะไรสัญญาณอะไรมันก็ดีเลยแต่ว่าก็พยายามแท็กๆไถ่ๆกันไปเพื่อให้เกิดความสุขขึ้นมาได้เราเชื่อว่าอย่างน้อยเราเป็นทีมงานหมอพยาบาลออกมารักษาคนที่ป่วยโควิดเราผลิตเสียงหัวเราะทำได้แค่ไหนก็อันนี้มันก็เป็นการรักษาทางใจไงพี่จิ้มเพราะว่าเขาอยู่บ้านแล้วเราก็เอามาลงในช่องชวนชิมชวนชิมชวนทิมนะฮะดีมากครับแปลกดีชวนชื่นทีวีใน YouTube เหรอฮะชวนชื่นทีวีมีใน YouTube มีช่องชวนชื่นทีวีแล้วไอ้สิ่งที่เราทำเราเอาไปลงมั้ยใช่ก็มาทำแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีแต่ไปดีในคลิปที่พี่แอนเล่าเรื่องผีแอนนาเล่าเรื่องผีมันแบบว่าเป็นยอดวิวมาเยอะมากว่าจะล้มคณะตลกแล้วก็ไปอยู่กับป๋องกับพลแล้วเล่าเรื่องผีน่าสนใจกว่าแต่จริงๆแล้วใครอยากจะติดตามนะว่าเป็นยังไงกันบ้างลองดูนะฮะจากนี้คงจะมีอะไรให้ได้ดูกันมากขึ้นผ่านทางชวนชื่นทีวีกันด้วยลองไปตามกันดูได้นะครับคือถ้าเกิดไม่ต้องใช้ในลักษณะของเป็นช่องแอปอย่างเงี้ยก็อาจจะหาทางมาเจอกันบ้างแล้วแล้วก็ทำอะไรในเนี้ยเพราะชวนชื่นหนักโชว์ไม่ได้สามารถเป็นทอล์กเดียวๆได้ชวนชื่นต้องทำอะไรเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก็จริงนะมันต้องแบบโยนมันต้องเห็นมันมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่มันต้องอยู่ด้วยกันบ้างใช่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันคลายล็อกได้แล้วมีระยะหรือว่าการคลีนของการมาสัมผัสมาใกล้ชิดกันที่แบบว่ามันป้องกันได้เยอะมากขึ้นก็อาจจะต้องขับมาทำโชว์อะไรที่มันอยู่รวมๆกันแล้วก็จะเป็นหนังเป็นละครเป็นลิเกเป็นอะไรก็แล้วแต่ในรูปแบบของชื่นชื่นจะทำโชว์แบบนั้นก็รอดูแล้วกันว่ามันจะมาในรูปแบบออนไลน์ยังไงบ้างนะครับปรับตัวกันไปแต่พูดแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งเหมือนกันเขาก็ปรับตัวเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาก็เรียกว่าสื่อสารกับพี่ผ่านทางแอปพลิเคชันเหมือนกันเป็นเพื่อนที่บางคนเขาบอกว่าเป็นเพื่อนที่เป็นภาระในชีวิตพี่อยู่เหมือนกันแม่เหมือนนั่งอยู่ในใจเลยเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่น่าจะไม่มีใครคบมันอะนอกจากผมเนี่ยทำเพราะว่าทุเรียนอร่อยไหมอร่อยมีหนามเห็นไหมเขามีพิษคนนี้เขามีพิษเขามีพิษเพราะว่าเพื่อนหลายคนเนี่ยเราต้องห่างๆกันเพราะว่าบางทีตามเขาไม่ไหวมันต้องมีความรักและความทนทรมานกับเขาได้ถึงจะอยู่เขาได้เพราะว่าอะไรบางอย่างที่เราบอกว่าใช่เขาบอกไม่ใช่เราก็ต้องไม่ใช่ด้วยซึ่งเขาก็ไม่ได้อ้อนวอนเราแต่เรามีความรู้สึกว่าถ้าขัดใจมันเมื่อไหร่สงสัยต้องเลิกคบกันตกลงนี่รักกันหรือเกลียดกันก็หลุดจากผมเนี่ยคงไม่มีใครคบมันแน่เพราะว่ารับพลังจากมันไม่ไหวแล้วเขาเป็นคนมีอยู่อย่างที่ไปด้วยกันที่เขาชอบเล่นมากเลยเขาชอบเล่นเป็นคู่เกย์แล้วเราก็อายอยู่ในที่สนามบินอยู่ในต่างประเทศหรือยิ่งต่างประเทศยิ่งเขาถนัดเลยเพราะว่าเป็นเหยื่อเขาหมดเลยคนที่ดูเขารอบข้างใช่เขาไม่รู้ว่าเป็นการแสดงไงเขาจะชอบเล่นเป็นคู่เกย์แล้วเราก็อายนะแต่ว่าต้องรับมุกมันนะเราก็ต้องทำหน้าตาเฉยไปแล้วเขาเล่นแบบว่าทำให้คนแบบว่ารอบข้างแต่เชื่อไปด้วยชอบเล่นขี้แกล้งคนแล้วเราก็ต้องรับมุกรับแกล้งหนูใช่ก็อยากรู้แล้วว่าเขาเป็นใครอ่ะถ้าอยากรู้ดูนี่คือ TikTok ใช่ไหมใช่ที่กำลังฮิตอยู่แต่เขาทันสมัยเวลาเขาเล่น TikTok ใช่เขาเล่น TikTok ซึ่งในชีวิตเราไม่เล่นเพราะว่าถ้าเราไม่ถนัดเราก็อยู่ไกลๆไว้ดีกว่าแต่นี่เพราะว่าโดดเข้าไปแล้วไม่เก๋จริงๆนี่มันดูแบบว่ามาไหมอ่ะเอาดูได้สรุปคือพี่อาจตุรงค์ใช่ใช้คำว่าอาจตุรงค์อันนี้ก็ปู่จิ้มเลยทีเนี้ย นี่คือเขาสิ่งที่เขาส่งมาก็คือเขาหยิบรูปพี่ขึ้นมาแล้วเขาก็ร้องไห้จู่ๆเราเห็นคลิปเนี้ย
แล้วคนอื่นก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่เราเนี่ยเอาแล้วกูแล้วยังไงต่อล่ะจู่ๆมาทิ้งระเบิดเอาไว้เนี่ยแล้วกูต้องทำไงอ่ะซึ่งอยู่ธรรมดาเราไม่อยากเป็นดิ้นรนเป็นคนทำอะไรแบบนี้แล้วพอส่งคลิปนี้กลับไปแล้วมันตอบกลับมาว่าไงได้ไหมส่วนมากคนที่ตายไปแล้ว7วันเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่าตัวเองตายไปแล้วก็จะออกมาโพสต์ดูกันดิมันยังกัดมาเหยียบเราอยู่อีกอ่ะอ้าวแต่จริงๆแล้วนะมันก็ต้องมีแบบนี้แหละมันต้องมีคนรับมันถึงจะมีคนส่งเพราะมีคนส่งก็ต้องมีคนรับตอบว่าไอ้คนรับเนี่ยมันเป็นฝ่ายถูกโต้มานี่กูอยู่กูเฉยๆถ้ามันกูจะต้องมานั่นอะไรแต่ถ้าไม่ตอบมันเขารับไงเขาถึงนึกถึงพี่เป็นคนแรกเลยอ่ะที่อยากจะแกล้งไงมึงไปแกล้งคนอื่นมั่งก็ได้กูจะได้อยู่สบายงั้นพี่ฝากบอกอะไรกับพี่จตุรงค์ไปหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยอะไรกันต่อช่วงหน้าหน่อยพี่อยากบอกอะไรเขาบอกเลยคิดถึงเขาใช่ไหมล่ะรู้แต่ว่ามันเป็นความคิดถึงวิธีของเขาคนก็จะคิดถึงแบบนี้ เอาละฮะเดี๋ยวเราเบรกกันสั้นๆแป๊บเดียวเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะฮะยังไม่ให้ไปไหนนะครับอุตส่าห์ออกจากบ้านมาทั้งทีกับพี่จิ้มชวนชื่นครับครบเครื่องต้มยำที่อเมริกาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้นะฮะยังอยู่กับพี่จิ้มชวนชื่นครับพี่จิ้มจริงๆจะว่าไปหลังๆเราเห็นหน้าพี่จิ้มในทีวีหรืองานต่างๆน้อยลงเยอะมากเหมือนกันนะพี่มันไม่ใช่ความผิดของพี่มันเป็นความผิดของผู้จ้างทำไมเขาไม่จ้างพี่ไปทำงานไม่เนี่ยจะถามว่าเขาไม่จ้างหรือเขาจ้างแล้วพี่ไม่รับเพราะพี่แบบเลือกงานหรือแบบมีคนบอกว่าจิ้มชวนชื่นเลือกงานไอ้นู่นแบบไม่รับไอ้นี่ไม่ใช่ไม่เอาอันมีความอย่างนั้นฝ่ายมีความอย่างนั้นในจิตในมโนสำนึกไหมว่าจะไม่รับอะไรอย่างเงี้ยเอาไหมไม่ทราบไงก็เลยถามให้อธิบายเพราะโดยจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้พูดไปแล้วเป็นลบกับตัวเองว่าแต่ตัวเองดูแล้วว่าบางบทที่มันไม่ใช่บทที่เราควรจะเป็นในคาแรคเตอร์เราเป็นตลกอ่ะถ้าไปรับบทอะไรที่ไม่ตลกที่นั่นเราก็มันก็จะเหมือนกับเสิร์ฟแล้วไม่ถูกปากของแฟนเราเข้าใจค่ะเราก็อาจจะไม่มีความเก่งชำนาญในบทที่มันยากๆขนาดนั้นมันห่างจากคาแรคเตอร์ของเรามากเกินไปเราก็ถ้าดูว่าเราทำให้มันดีไม่ได้ถ้าเป็นบทที่มันหลุดจากคาแรคเตอร์ตลกแต่เราอาจเล่นได้ดีแล้วเราก็อยากเล่นเราก็จะรับแต่ว่ามันก็มีงานแบบนี้หลายงานที่เราดูแล้วทำไม่ได้เราก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นจริงๆมันไม่ใช่ว่าแบบเป็นคนที่เลือกมากเปล่าเลยเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะที่สุดกับทั้งตัวเราเองแล้วก็กับคนดูด้วยก็คิดประมาณนั้นก็จะมีงานหลายงานที่แบบว่าเราทำไม่ได้วะเราเล่นไม่ถึงบทเราจะไปเป็นโรคจิตอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพี่จิ้มเนี่ยถือว่าเป็นแบบพี่ใหญ่สุดของครอบครัวชวนชื่นอ่ะด้วยความที่มาเริ่มมากับพ่อเป็นคนแรกที่เริ่มมากับพ่อ2คนที่ตะเวนกันหางานในวงการตอนนั้นก็จะเป็นลูกทุ่งตลกคาเฟ่หรืออะไรเงี้ย2คนพ่อลูกเดินกันเราอายุ18พ่อก็วงดนตรีเพลิมแดนที่เขาอยู่มาเป็นประจำทั้งชีวิตเนี่ยมันล้มเขายุบวงหัวหน้าเขายุบวงก็เลยตะเวนกันเหมือนจุงกันไปแล้วก็ไปหางานอยู่วงนู้นวงนี้เขาก็ไม่รับนักดนตรีพ่อก็แก่เราก็เป็นเด็กไม่มีประสบการณ์แล้วสุดท้ายก็มารวมตัวกันไปเล่นคาเฟ่แล้วก็เริ่มกันมา2คนก่อนก็เลยกลายต้องเป็นคนที่เหมือนกับรองจากพ่อที่แรกก็ไม่ใช่แฟมิลี่ทั้งหมดนะก็เป็นคนอื่นแต่พออยู่ไปพ่อไปอมเงินเขามั้งเขาก็ออกกระเด็นกันออกไปหรืออะไรมีปัญหาอะไรกันไปก็เลยต้องไปเอาลูกเอาหลานมาเล่นก็เลยกลายเป็นครอบครัวชวนชื่นก็เลยกลายเป็นคาแรคเตอร์ของตลกของชวนชื่นเพราะตลกหลายคณะเวลาเขาจะรับใครเขาต้องรับคนขำๆแต่ชวนชื่นมันเอาครอบครัวมาบางคนก็ไม่ได้เป็นจากขำๆเป็นดิเกมั่งเป็นดนตรีมั่งเป็นอะไรมาจากไหนมั่งมันก็เลยต้องมาอาศัยมุกที่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะมีมุกที่จะขำแน่นอนเจาะจงจะให้มาซดกันวางคาแรคเตอร์ของแต่ละคนไปเลยว่าใครจะเล่นอะไรมุกไหนมันก็เลยกลายเป็นคาแรคเตอร์ไปเลยเพราะว่าหลายคนก็ไม่ได้เก่งกาจเพราะฉะนั้นมันต้องเก่งซ้อมเก่งคิดทางเล่นให้ไปแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวงที่เขาบอกว่าเวลามุกชวนชื่นมาเนี่ยมันเหมือนกับแบบมาเป็นซีวีเลยใช่หรือแม้แต่เวลาขึ้นไปเนี่ยมันจะแตกต่างจากคนอื่นแสงสีเสียงอะไรต่างๆมันผ่านกระบวนการซ้อมมามันจะอาศัยเล่นแบบที่จำได้นะว่าสมัยนั้นก็เป็นอาคาซ่าไปดูอาคาซ่ามาแล้วก็จำซาวจำเพลงที่มาลิปซิงอะไรเนี่ยเล่นจีนเล่นญี่ปุ่นเล่นฝรั่งอะไรเงี้ยก็จะมีเพลงประกอบแล้วก็แต่งตัวจริงมีฉากไปด้วยนะถ้าเป็นตึกก็สร้างตึกไปแล้วก็ไปตั้งเป็นเหมือนฉากถ้าเป็นละครเวทีก็มีฉาก
แล้วก็มีแสงสีเสียงอะไรมีสโมกมีปืนจริงเป็นตำรวจจะไปจับก็ต้องมี3-4 คนไม่ใช่ตำรวจเดินคนเดียวแล้วไปจับเพราะมันจะต้องเหมือนจริงเป็นมาเฟียก็ต้องมีลูกน้องอะไรเงี้ยอ๋อเป็นสตอรี่มันเป็นสตอรี่ใหญ่เอางี้เหรอเล่นใหญ่แล้วก็เล่นยากแล้วก็บางทีขับรถไปเล่นงานกันหลงกับรถชุดก็ต้องกลับบ้านรถชุดมันหลงไปแล้วก็เตรียมตัวมาแต่ละทิศแต่ละทิศเนี่ยจะต้องเตรียมมาลืมเทปลืมอะไรขาดไฟหลอดหนึ่งก็ต้องกลับบ้านเพราะว่าเล่นต่อไม่ได้ไม่ครบอุปกรณ์แล้วก็บางทีพอตลกเขาเปลี่ยนมาเป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้อะไรเงี้ยผู้มองก็ตาปริบๆนะเฮ้ยทำไมมันเร็วจังไม่ต้องเห็นเตรียมอะไรยากก็เห็นในการพัฒนาการของดูอาจารย์จตุพลดูโน้ตอุดมเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราสนุกจังเลยอ่ะอยากจะทำบ้างพอมันนึกถึงไปหาข้อมูลที่จะเปลี่ยนแปลงเราทำอย่างเขาไม่ได้เขาก็ทำอย่างเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ทำของเราไปอย่างเงี้ยถ้ามันจะเก่ามันจะเชยมันก็จะเป็นวินเทจเขาก็ยังมีแฟนอยู่ของวินเทจก็ยังมีแฟนใช้อยู่แล้วก็เป็นสไตล์เราไปเล่นคือคุณเขาอยากดูในแบบที่เป็นเราแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงชวนชื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีคนที่เติบโตขึ้นมาจนถือว่าแบบโด่งดังเยอะแยะมากมายหลายคนที่ต้องบอกว่าช่วยกันสร้างช่วยกันปั้นพี่พูดถึงคนที่พี่รู้สึกว่าแบบเออคนนี้แหละแบบเป็นความภาคภูมิใจคนไหนที่เราเล่าให้ฟังก็ดูสองวัยเลยอย่างพี่แอนนาเนี่ยก็มาจากคณะจตุรงค์ที่แบบว่ามาเป็นอาแปะมาเลยอ่ะเราก็ต้องมาดูว่าถ้าเขามาอยู่เราต้องทำไงก็ต้องเปลี่ยนลุคให้เขาแต่งตัวแบบวัยรุ่นขึ้นมุกวินเทจของเขาอ่ะแต่ให้มันมาอยู่ชัดๆนั่นก็คือพี่แอนนาที่แบบว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาอ่ะแต่คนที่มีสีสันกับเรามากอะไรอย่างเงี้ยก็คือแจ๊สที่มันเป็นรุ่นใหม่คาบรุ่นที่สิ่งที่เราจับต้องไม่ได้สมัยก่อนเราเคยเต้นเคยร้องแบบเบรกแดนอะไรพอถึงวัยขึ้นตรงนี้เต้นไม่ได้ตัวจะแตกเราก็จะได้ถ่ายทอดไปที่มันได้เห็นการร้องการเต้นอะไรต่างๆของแจ๊สส่งไปเรียนไปดูอะไรต่างๆในความนี่คือส่งไปเรียนเลยเหรอมันยกตัวอย่างอันหนึ่งนี่ว่ามีเพนโทไมญี่ปุ่นเขามาแล้วเราได้โควต้าอะไรได้โควต้าให้ส่งอะไรคือเพนโทไมอ่ะตลกอะไรบ้าอ่ะอ๋อเป็นแบบตลกบ้าอย่างเงี้ยตลกบ้าอ่ะที่เดินถือกระเป๋าแกว่งหน้าขาวอะไรแบบนั้นอ่ะแล้วเราก็ได้โควต้ามาเพราะฉะนั้นจะให้ใครอ่ะในคณะโอ้ต้องนี่ละมันรุ่นนี้ได้ไปเรียนรู้แล้วก็ไปเรียนกับญี่ปุ่นเรียนทักษะเรียนรู้แล้วก็มาก็อย่างน้อยก็ได้มาใช้ในตัวเองแล้วก็พาไปดู Linkin Park โอ้โหบัตรมันแพงมากนะเราเอาไปทั้งคณะไม่ไหวเราอยากให้เห็นพลังของศิลปินระดับโลกอ่ะที่เขาใช้เวทีแบบเจ๋งๆจริงๆอ่ะถ้าเป็นคนธรรมดาถ้าไม่เคยเห็นการใช้เวทีการใช้พลังพองให้มันเต็มที่เอาคนเรือนแสนให้อยู่อ่ะเราก็มีความคิดว่าเฮ้ยมันต้องไปเห็นพลังของศิลปินระดับโลกก็ซื้อตั๋วไปให้ดูมีตังค์แค่มันกับเราเนี่ยที่เข้าไปดูกันไปทั้งวงไม่ได้ก็เป็นแจ๊สอีกใช่ก็เป็นแจ๊สได้ไปดูแต่ว่าเราเนี่ยบอกว่ามึงเก็บพลังของเขาแล้วดูการใช้เวทีของเขาแล้วก็ถ้าเกิดมีเป็นละครเวทีอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่แพงบัตร500 700อย่างเงี้ยก็พาไปดูทั้งคณะพาไปดูอากาซ่าพาไปดูภูเก็ตอะไรน่ะที่ภูเก็ตแฟนตาซีทุกอย่างอะไรที่มีอะไรที่มันเป็นแบบเป็นโชว์อลังหรือเป็นอะไรเงี้ยเราจะพาไปสัมผัสพาไปดูให้เขาไปรับเนาะถ้าไหนแพงมากก็ต้องคัดคนอะไรเงี้ยนี่เป็นวิธีที่เราว่าแล้วเราเป็นคนซนเราเป็นคนชอบดูเราดูตลกมาตั้งแต่3เกลือหัวแข็งชาลีชัปปินมาเบนนี่ฮิลมาเราเล่นตลกทุกวันเนี้ยเพราะเราเป็นคนชอบดูตลกแต่เราอยากเป็นนักดนตรีแต่พ่อลากเรามาเล่นตลกเพราะฉะนั้นพอมาอยู่ในพื้นที่เนี้ยมันต้องพัฒนามันจะทำไงเราก็เลยอาศัยสิ่งที่เราชอบดูเนี่ยเอามาอะแดปต์แล้วก็พอแจ๊สมาเนี่ยเราก็ให้มันถ่ายทอดให้มันดูเราให้มันเล่นเป็นชาลีชัปปินเราให้มันเล่นเป็นแอดคาราบาวให้มันเป็นพี่ตูนบอดี้สแลมให้มันเป็นกระทั่งมิสเตอร์บีนแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าทักษะมันเจ๋งมากมิสเตอร์บีนเนี่ยมันจะยากมากแต่ว่ามันทำได้มันทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันตอบโจทย์แล้วก็สนุกเพราะเราสนุกกับการแสดงของมันแต่จนมาถึงวันนี้เขาก็กลายไปเป็นไมเคิลแจ็คสันแต่เราแจ็คสันไฟของเราก็ยังอยู่เราก็จะมีแฟนของเราโปรเจกต์ใหญ่ๆจริงๆเราถึงจะเรียกมารวมตัวแต่ว่าถ้าโปรเจกต์เล็กๆที่ไม่จำเป็นมากเขาก็เป็นไมเคิลแจ็คสันไปก็คือแบบก็เหมือนกับออกไปเป็นศิลปินเดี่ยวที่ภาพได้เลยตอนนี้นะแต่ไงก็ตามก็ยังเป็นครอบครัวชวนเชื่อนที่แบบว่าเวลานึกถึงทีไรเราจะนึกถึงทั้งครอบครัวจริงๆสรุปแล้วก็ฝากผลงานของชวนเชื่อนทีวีแล้วก็ชวนเชื่อนโปรดักชันฝากชวนเชื่อนทีวีด้วยแล้วก็ชวนเชื่อนโปรดักชันที่ชวนเชื่อนก็ยังสามารถรับผลิตรายการทีวีอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นผู้ผลิตเราไม่ใช่เป็นผู้จัดเพราะว่าชวนชื่นมันเป็นแฟมิลี่มันไม่มีในทุนเพราะฉะนั้นถ้าอยากเห็นผลงานชวนชื่นก็จ้างเราไปมั่ง
แต่ว่าในระหว่างนี้ถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะมีงานมีอีเวนต์มีอะไรยังไงได้ตามเหมาะสมว่ากันไปก็สามารถรอดูไปกำลังใจติดตามได้กับผลงานของชวนชื่นผ่านทางโลกออนไลน์นั่นก็คือชวนชื่นทีวีใน YouTube เป็นหลักครับผมถูกไหมครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้กับพี่จิ้มเสมอแล้วก็เป็นกำลังใจกับชวนชื่นด้วยหัวเราะซึ้งซึ่งจะไม่มากไม่น้อยแต่ก็อย่าเครียดนะสู้ๆ อ่ะอย่างน้อยมีเสียงหัวเราะมาฝากเสมอถ้าพูดถึงชวนชื่นวันนี้ขอบคุณพี่จิ้มครับขอบคุณมากครับขอบคุณรายการครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราได้ต้อนรับกับอีกหนึ่งตำนานของวงการบันเทิงแม่ก้อยธาริกาผู้จัดใจบุญมานั่งอยู่ที่นี่คุยกับเราครับครบเครื่องต้มยำที่อเมริกาตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราคนนี้ต้องบอกว่าเป็นปูชนียบุคคลแห่งวงการบันเทิงตอนเข้าเบรกนี้นี่แทบจะต้องแบบว่าขอนั่งพับเพียบขอนั่งพับเพียบค่ะนี่หนูแต่งตัวหวานขึ้นมาเลยเห็นไหมคะวันนี้ถูกฮะจะได้แบบแลดูสมศักดิ์ศรีกับรายการของเราที่มีโอกาสได้ต้อนรับนะครับใช่ผู้จัดใจบุญเราก็ต้องถือว่าเป็นดาราที่สำหรับผมว่าแบบเจอแล้วอันตื่นเต้นน่ะว่าอันดูแต่เด็กเลยแล้วกำลังพูดถึงแม่ก้อยธาริกาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช้คำว่าดูมาตั้งแต่เด็กจริงๆดูพี่อันเรียบร้อยขึ้นด้วยนะคะตอนสัมภาษณ์แม่ทำไมโดยปกติเราพี่ดูแบบว่าหยาบคายมากเลยเหรอเสียงนุ่มมากเสียงนุ่มแม่อย่าเชื่อนะคะนี่คือการแสดงจริงๆนี่คือตัวตนที่แท้จริงของอันคุณแม่เข้าวงการมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วตอบไม่เลยว่าเข้าตั้งแต่อายุ18โอ้อยากเห็นเลยอ่ะนั่นน่ะสิอยากเห็นเลยอ่ะแต่ตอนที่อันเกิดมาเนี่ยคุณแม่ก้อยอ่ะเล่นเป็นหญิงใหญ่แห่งบ้านทรายทองเวลาหลังจากตอนที่ดูตอนนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่ตอนเด็กๆติดเลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็จะเป็นความประทับใจมาโดยตลอดขอถามตรงๆเลยได้ไหมว่าคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับปีนี้68เต็มแล้วค่ะแต่จริงๆพูดตรงๆดูไม่ถึงนะดูไม่ถึงค่ะเพราะคุณแม่ยังดูแข็งแรงตัวแบบตัวตรงเคลื่อนไหวเดินทุกอย่างกระฉับกระเฉงใช่และที่สำคัญคือยังสวยมากค่ะครับสวยมากจริงๆค่ะผิวพรรณยังดีมากอยู่เลยอะค่ะคุณแม่ดูแลตัวเองยังไงฮะถึงทำให้เรายังอยู่ในวงการและจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังทำละครยังเป็นผู้จัดอยู่ด้วยมันเป็นงานหนักมากก็เราเป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องออกสังคมเนาะออกสื่อออกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ไม่มีใครอยากจะแก่หรอกนะแต่ว่าถ้าเผื่อว่ายอมรับกันตรงๆมันจะมีช่วงนึงอะที่แม่เนี่ยยื้อตัวเองคือพอเป็นอายุห้าสิบกว่า60เนี่ยก็จะย้อมผมดำแปลว่าตอนนั้นสีผมมันก็เปลี่ยนแล้วล่ะถูกไหมอ๋อนี่ไงผมที่เห็นดำสนิทเนี่ยย้อมนะคะย้อมทุก3อาทิตย์เพราะว่าคิดว่าคนเราเดือนอะไรที่ผมดำเนี่ยมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างแต่ว่าที่จริงอ่ะผิวหน้ามันฟ้องไงว่าเราเนี่ยอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเราก็ดูแต่ผมไม่ดูหน้าไม่แล้วก็ผมดำนะรวบตึงหน้าก็คิดว่ารวบผมขึ้นไปแล้วหน้าก็มันจะตึงอ๋อแบบช่วยเอาผมดึงนิดนึง ใช่ใช่จะให้ดูหน้าช่วงเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วดูทีหน้าฟ้องไหมว่าแก่ไม่เหมือนหน้านอนนี้เลยไม่เหมือนตอนนี้เลยคนเราเนี่ยพอแก่เนี่ยผิวหน้ามันจะแห้งค่ะแล้วก็ดูกล้านแล้วถ้าเกิดว่าจับไปตรงร่องจมูกเนี่ยมันจะเป็นสักสาแล้วก็ตามติดมาด้วยเพื่อนสนิทคือริ้วรอยตีนกาค่ะหน้าผากมาหมดเลยมาหมดเลยแล้วก็ที่ร่องแก้มเนี่ยเพราะว่าผิวหน้ามันเริ่มหย่อนพอหย่อนปุ๊บเนี่ยไอ้ร่องนี้มันลึกแล้วมีเพื่อนอีกคนนึงก็คือจุดด่างดำที่มันประอยู่ทั่วหน้าเนี่ยอันนี้มากับวัยแต่อย่างในรูปเนี่ยนะโทษนะมันจะมีรอยแบบรอยเหมือนตรงนี้เนี่ยทับลงมาอีกชั้นนึงเลยซึ่งมันเหมือนกับผิวที่แบบหย่อนคล้อยมากถูกต้องมันหย่อนคล้อยแล้วตอนนี้ไม่มีเลยนะคุณแม่พอเพื่อนทักเลยก็พยายามหาครีมที่จะบำรุงตัวเองก็มันก็ขายกันเยอะนะครีมอะเนาะแต่ก็ไม่มีตัวไหนเลยที่จะบ่งบอกว่าครีมตัวนี้นะสำหรับคนที่อายุ 50-60 อัพก็เกือบท้อเหมือนกันนะก็ใช้นู่นนี่นั่นไปจนกระทั่งไปเจอน้องในวงการคนนึงเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าจะส่งครีมตัวนึงเนี่ยมาให้ใช้ครีมตัวนี้มันตอบโจทย์คนที่อายุ 50-60 ได้เลยนะจ๊ะขอให้ใช้เหมือนกับโดยเฉพาะโดยเฉพาะเชื่อไหมไม่เชื่อค่ะ
แต่ก็ไม่แปลกเนาะที่จะลองอีกสักยี่ห้อหนึ่งครีมตัวนั้นก็คือนี่พอมีเห็นกระปุกเนี่ยคิดว่ายังไงมันดูสวยหรูอลังการคือพูดตรงๆว่าเห็นกระปุกคลาสสิกใช่ไหมแล้วผมเปิดกระปุกดูเนื้อครีมนี่เนื้อครีมมันเข้มข้นนะแล้วก็จะเหนอะไหมก็แตะมามันก็ไม่เหนียวเหนอะหนะมันไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็ที่ชอบมากเพราะว่ากลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็กระปุกเดียวนี่แหละสามารถที่จะทาได้ทั่วหน้าเอาง่ายๆก็คือใช้อันนี้แล้วไม่ต้องบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนกระปุกนะมาอายเดี๋ยวเปลี่ยนนะมาตรงนี้มันเน็ตครีมอะไรต่างๆนี่ใช้ได้ทั่วเลยแล้วครีมเนี้ยเค้ามีสารสกัดจากดอกไม้ค่ะแล้วก็อนูทองคำครั้งแรกหลังจากที่หน้าเป็นอย่างในรูปตอนนั้นก่อนตอนที่เราเห็นปุ๊บเนี่ยแล้วบอกว่าอ่ะครีมตัวนี้มาแล้วลองใช้เรารู้สึกถึงความแตกต่างยังไงบ้างแม่เนี่ยใช้ก่อนนอนก็แตะมันนิดนึงก็เขาทาได้ทั่วหน้าไม่ต้องเยอะแล้วก็มันก็ไม่เหนอะหนะเพราะฉะนั้นคืนนั้นก็คือหลับสบายพอเช้าขึ้นมาก็จับหน้าตัวเองมันก็ชุ่มชื้นก็ไม่ดึงดึงนะมันมีความรู้สึกว่าไอ้ตัวครีมเนี่ยมันก็ยังโอบหน้าเราอยู่ใช่ไหมจ๊ะพอใช้ได้สักอาทิตย์กว่าช่างแต่งหน้าเนี่ยมาทักผิวหน้าดีขึ้นค่ะผิวละเอียดขึ้นขนมันก็เล็กลงเพราะฉะนั้นเราทาแป้งติดถูกไหมมันนวลเนียนริ้วรอยต่างๆก็แลดูตื้นขึ้นดูจางลงทีนี้พอแม่ก็ใช้มา1กระปุกครับพอ1กระปุกแล้วนะไอ้รอยดำๆดำๆที่เห็นมันจางมันจางมันเบาลงไอ้รอยลึกๆนี้นะไอ้รอยร่องน้ำหมากเนี่ยมันดูเบาขึ้นมันตื้นขึ้นตีนกาก็ตื้นขึ้นแต่มันก็ยังมีรอยอยู่นะเพราะมันก็เบาบางแบบธรรมชาติเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันคือถ้าครั้งจะเนียนไปเลยก็ไปหาหมอผ่าเลยนะจบเรื่องเลยจริงๆแต่ว่ามันใช้แล้วริ้วรอยร่องต่างๆมันแลดูจางลงมันตื้นขึ้นผิวดำๆเนี่ยมันจางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอดทนให้เวลากับเขาใช่ไหมเพราะมันเป็นตัวครีมแค่นี้เองแต่จริงๆแล้วเขาบอกไหมครับว่ามันต้องสำหรับคนที่วัยแบบ65ขึ้นเท่านั้นเหรอแล้วถ้าแบบอายุน้อยกว่านั้นใช่ไหมก็อยากจะขอแนะนำว่าคนเราเนี่ยพออายุ45 50เราต้องเริ่มที่จะที่ไขว่คว้าอะไรที่มาสำหรับตัวเราเองเพื่อที่ว่าจะไม่เนิ่นนานไปอย่างแม่เนี่ยมาเจอครีมตัวนี้เมื่อตัวเองเนี่ยมีปัญหาแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำให้เปิดใจกับครีมตัวนี้ค่ะวันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นมาฝากโอ้ดีมากเลยค่ะหยิบโทรศัพท์เนาะแล้วก็กดมาที่1577หรือแอดไลน์ promise นะ promys promise ใช่1กระปุกแม่แถมอีก1กระปุกแล้วก็ไม่เท่านั้นนี่ตัวนี้เด็ดอันนี้คือโฟมล้างหน้าโฟมล้างหน้าคุณแม่แพ็คเกจจิ้งเนี่ยมันดูดีจริงมันดูดีไหมดูดีดูสะอาดสะอ้านแล้วดูแบบพูดีอ่ะใช่ใช่แม่ถึงบอกว่ามันดูคลาสสิกไงเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าถ้าสั่ง1แถม1แถม1แล้วแถมครีมล้างหน้าเป็นวิปโฟมอีกตัวนึงยังไม่พอเห็นกระเป๋าแสนสวยนี่มั้ยสวยมากนะสวยมากค่ะแม่เนี่ยอีก1ชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใน4ชิ้นที่เห็นเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยราคาก็ 9,000 กว่าใกล้หมื่นนะใกล้หมื่นมารายการนี้พิเศษจริงๆค่ะแม่ให้ในราคา 2,490 บาทว้าว 2,490 บาทเท่านั้นราคานี้เนี่ยเฉพาะช่วงเปิดตัวนะจ๊ะมาในรายการนี้แม่ก็ให้50สายเลยเพราะฉะนั้นต้องรีบเลยกดมา1577LINE @promise LINE @promise ส่งฟรีทั่วประเทศว้าวนะจ๊ะแล้วก็รูดบัตรได้รูดบัตรจ่ายได้นะคะรูดบัตรไปของถึงมือต้องนับก่อนนะว่า1กระปุกแถม1กระปุกมีโฟมด้วยและกระเป๋าด้วย4ชิ้นถึงจะจ่ายเงินเขาก็ได้หรือถ้าเผื่อยังไม่พร้อมเดือนนี้ดูตึงๆยังไงก็จองก่อนจองสิทธิ์ไว้ได้โทรมา1577แล้วจองคิวไว้ว่าขอโทษนะคะขอเป็นสิ้นเดือนได้ไหมขอเป็นต้นเดือนได้ไหมยินดีมากมากค่ะครับผมแต่ว่าโทรให้ติดแล้วก็รีบจองสิทธิ์กันไว้ก่อนสำหรับโปรโมชั่นนี้จะเน้นอีกนิดนึงว่าตัวโฟมล้างหน้าเนี่ยมันเป็น one stop service จริงๆเราไม่ต้องมัวแต่เช็ดครีมออกเช็ดลูกตาออกนู่นนี่นั่นแต่นิดนึงล้างมันสะอาดจริงๆตัวเดียวจบเพราะฉะนั้น
หนึ่งกระปุกหนึ่งกระปุกแถมหนึ่งกระปุกโฟมและกระเป๋ากระเป๋าสี่ชิ้นสี่ชิ้นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบ1577โทรมาโทรมานะคะจริงครับดีที่ไม่แพงปกตินะผมจะบอกว่าถ้าครีมในระดับนี้นะโดยเฉพาะถ้าเป็นครีมที่แบบสำหรับอายุรุ่นใหญ่ขึ้นมาเนี่ยบางทีกระปุกนึงอ่ะเป็นหมื่นสองหมื่นแล้วนะใช่ค่ะนี่ได้ทั้งเซตแบบนี้นี่ 2,000 กว่าบาทนี่คือแบบสุดของสุดแล้วจริงๆแต่ไม่ได้แปลว่าต้อง60ถึงใช้นะจริงๆอย่างฝ้ายก็ใช้ได้ใช่แล้วเราต้องเริ่มแล้วเริ่มดูแลแล้วก็ป้องกันมันจะได้ปัญหามันจะได้น้อยลงกลับไปดูหน้าแม่ตอน 3-4 เดือนก่อนไหมอีกทีนึงนะดูนะนี่แอนเปิดให้ดูเปิดเฟสชิลให้เห็นกันชัดๆเลยเห็นมีรูปนั้นแล้วดูตัวจริง 3-4 เดือนผ่านไปร่องแก้มมันตื้นขึ้นมั้ยดีขึ้นมากจริงๆหน้าผิวหน้าใสแล้วก็ละเอียดขึ้นรอยดำๆนี่ต้องบอกตรงๆไม่ได้โกหกหนูมองไม่เห็นรอยดำๆที่มันมาตามวัยอ่ะร่องน้ำหมากน่าเกลียดมั้ยเวลาที่คุณแก่ๆเนาะห้อยๆเนาะแต่ก็ต้องให้เวลากับเขาต้องอดทนที่จะใช้สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่คุ้มมากๆแล้วก็ใช้กับตัวเองแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูดีนะคะเปิดใจเปิดใจเปิดใจอีกทีนึงนะคะเปิดใจกับพอมิสนิดนึงนะคะ1กระปุกแถม1กระปุกค่ะโฟมล้างหน้าอีก1หลอดอีก1หลอดและตามด้วยกระเป๋าสุดหรูอีก1ใบนะคะทั้งหมด4ชิ้น2490บาท2490บาท1577นะคะหรือแอดไลน์พรอมิสคุณผู้ชมค่ะเปิดใจแล้วอย่าลืมนะคะกดเบอร์1577แล้วก็โทรเข้ามาเลยนะคะวันนี้แม่ก้อยมาการันตีนะเพราะว่าคุณแม่ใช้ผิวหน้าตัวเองเป็นเครื่องทดสอบแล้วก็ยืนยันแล้วว่าดีและของดีๆราคาถูกแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะคะรีบโทรเข้ามา1577ค่ะครับขอบคุณที่มาแบ่งปันเคล็ดลับดีๆวันนี้ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะเบรกหน้าเราจะพูดถึงหมูทอดชอบทานหมูทอดกันไหมคะอ่านว่าพี่ว่ามันเป็นอาหารแบบอาหารสำหรับทุกครัวเรือนอ่ะใช่เป็นอาหารที่ทานง่ายมากค่ะช่วงหน้าพบกับร้านหมูทอดโคตรอร่อยบายป้าป้อมค่ะครบเครื่องต้มยำที่อเมริกาน้ำลายเอื้อกๆมากเลยเพราะว่าหอมสุดๆเลยนะคะหอมหมูทอดกินกระเทียมเจียวน้ำลายไหลมากเลยนะคะตอนนี้ต้องขอต้อนรับป้าป้อมร้านโคตรอร่อยบายป้าป้อมค่ะสวัสดีครับป้าป้อมสวัสดีค่ะหมูทอดโด่งดังในตำนานใช่ถนนรัชดาแห่งถนนรัชดาแต่ก็ได้รับผลกระทบจากโควิดถูกไหมลืมบอกก่อนเป็นแฟนคลับขอบคุณครับน้องพอนะคะไม่เป็นไรลูกก็ได้ไม่ว่ากันครับไม่ว่าไม่จะพ่อหรือลูกก็ได้พ่อป้อมเป็นวักได้ดีมากเป็นแฟนคลับน้องพอไม่เป็นไรถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของฉันหล่อมากหล่อมากคุณป้าละลายเลยแล้วก็เว้นวักแล้วหันมาพูดว่าน้องพอนะคะถูกต้องเลยสุดยอดมากถามนิดนึงฮะว่าจริงๆแล้วเราขายหมูทอดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ป้าจริงๆแล้วป้าขายมาไม่กี่ปีค่ะแต่เพียงแค่ว่าบ้านป้าก็มีตังค์นะแต่ป้าทำเพราะว่าชอบกินหมูทอดชอบกินหมูทอดและที่สำคัญนะพี่หยานเป็นป้าใจดีไงคือใครมีเท่าไหร่ก็สามารถซื้อได้นี่คือสิ่งที่น่ารักแปลว่าอะไรเขาขายชิ้นเดียวก็ขายอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมคะใช่คือเราอยู่หลังป้ายรถเมย์เนาะพี่อยากจะดูว่าเศรษฐกิจดีไหมต้องมาอยู่ฝั่งหลังป้ายรถเมย์ถึงจะเห็นว่าคนมาขอข้าวกินทุกวันจริงเหรอจริงค่ะเดี๋ยวนะเขามาขอเพราะเขารู้ว่าป้าให้อยู่แล้วหรือเขามาขอเพราะว่าเขาคือส่วนใหญ่แล้วก็จะมารอป้ายรถเมล์แล้วก็จอนจักมาตกงานมาโซซัสโซเซมามันเห็นหลายๆซึ่งหลากหลายทำให้เรามีความรู้สึกว่าเออทำไมเราอยู่ในจุดที่เราให้ได้อะทำไมเราไม่ให้มันก็เริ่มจากการที่ขายข้าวไข่เจียวมั่งอะไรมั่งอยู่ที่ร้านใช่ไหมคะพอขายเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็มีข้าวเป็นกล่องกล่องวางอยู่แล้วเช้ามาเขามาขอแล้วก็ให้เขาแล้วก็มีความรู้สึกดีจังนะใน1วันก็เลยตั้งปณิธานตัวเองว่า1วันเราต้องให้อะไรใครก่อนที่จะรับอะไรจากใครป้าชอบมากก็เลยกลายเป็นบอกว่าร้านหมูทอดใจดีใช่ทีนี้บางคนเนี่ยทำงานออฟฟิศ
ม่ได้หมายความว่าคนทํางานออฟฟิศจะมีตังค์ทุกคนบางคนถือเหรียญมาป้ามีแค่นี้ได้มั้ยวะเอาเลยลูกข้าวพอไหมหมูพอไหมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเริ่มแรกก็จะเป็นแค่ร้านข้าวแกงแต่พอทําหมูทอดขึ้นมาหมูทอดมันเป็นอะไรที่เราชอบด้วยเนาะแล้วก็เป็นแบบโบราณแล้วร้านเราไม่ใส่ผงชูรสด้วยก็เลยเหมือนกับว่าลูกค้าก็ชอบแล้วก็ขอแถมมั่งนู่นนี่นั่นเราก็เลยให้ทุกวันนี้ร้านโคตรอร่อยมีแต่หมูทอดมั้ยฮะหรือมีเยอะๆก็มีเป็นเหมือนตามสั่งเพราะว่าหมูทอดมันคือซิกเนเจอร์แต่ว่ามันสามารถเอาไปแปลงกะเพราหมูทอดนะคะผัดไส้หวานหมูทอดข้าวผัดหมูทอดราดหน้าหมูทอดหรือแม้แต่ผัดซีอิ๊วหมูทอดหรอกแต่ว่าหลักๆของเราก็มีพระเอกก็คือหมูทอดใช่ป้าอย่างนี้แปลว่าสมมติว่าข้าวอย่างเงี้ยปกติ1จานมันก็มีราคามาตรฐานของมันใช่ถูกไหมฮะถ้าปกติ1จานนี่เท่าไหร่1จานปกติป้าขาย40บาท40บาทแต่ถ้าสมมติว่าอันเดินมาแล้วบอกป้าอันมีแค่20ถ้ามี20ป้าเนี่ยป้าไม่เอาตังค์เลยอ๋อจะเป็นแบบนั้นป้าให้เลยเหรอป้าให้ทุกคนเหรอถ้าเขาเดินมาบอกแบบนั้นคนเขานะถ้าเขามีเขาคงไม่มาพูดอ่ะเนาะก็คงไม่มาขอเราแล้วถ้าสมมติว่าป้าเดินมาแล้วป้ารู้ว่าคนนี้มันมีอ่ะแต่มันเดินมาขออ่ะบางทีมันต้องใช้วิจารณญาณของตัวเราด้วยนะเคส by เคสป้านะมันไม่ได้หมายความว่าป้าว่าเขาคงไม่ได้กล้าขนาดนั้นแต่มันก็มีบางเคสที่มาแบบว่าป้าขอข้าวผมกินหน่อยเอาเอาเอาเดี๋ยวจะเราก็เตรียมที่จะจัดให้เขาผมไม่เอาอันนี้ผมจะเอาอันนี้อันนี้อันนี้ป้าก็เลยบอกว่าขอข้าวเขากินอย่าเลือกแล้วก็นึกในใจว่าเขาถึงได้เป็นแบบนี้ไงเพราะว่าเขาถึงมาบอกเขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นแบบนี้ไงดังนั้นเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับไม่เอานะยิงอีกต่างหากไม่เอาก็ไม่ต้องเอาก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเจอใจดีมีน้ำอดน้ำทนมากนะคะเหมือนกับว่าเราถ้าเราคิดว่าเราเป็นผู้ให้นะเราจะไม่รู้สึกแต่จริงๆถ้าเราให้กับคนผิดนะบางทีมันก็ทำให้เขานิสัยเสียถ้ามันเจอบางคนที่มันไม่สมควรให้เพราะว่าเขาทำนิสัยแบบนี้เมื่อสักครู่นี้ผมไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ป้าพูดเป็นเรื่องใจร้ายนะแต่เป็นเรื่องที่บอกให้เขารู้ว่าเขาเป็นแบบนั้นน่ะเขาก็จะวนลูปอยู่อย่างนี้ใช่เรากำลังสอนเขาอยู่เนาะใช่มันคือการสอนด้วยความปรารถนาดีใช่ป้าไม่ได้มันมาจากความเมตตาของเราใช่ค่ะแล้วช่วงโควิดเป็นไงบ้างฮะโควิดนี่ทุกคนเจอหมดคนไทยปรับตัวเก่งไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าเองป้าก็ปรับตัวป้าโชคดีที่กว่าหลายๆสาขาอาชีพตรงที่ว่าป้าอยู่กับของกินทุกคนต้องกินถูกไหมงั้นเราก็ปรับตัวที่ว่าคนตังค์เริ่มน้อยตกงานเราก็ขายถูกลงบางครั้งปกติที่ยังไม่มีโควิดป้าก็ขายข้าวกับข้าวสองอย่างใส่ถ้วย30บาทนะก็ไม่แพงเลยนะถูกเลยก่อนโควิดนะคะแล้วมันก็เหมือนกับว่าพอมันมามีหมูทอดอะไรเงี้ยเราก็ลดเพิ่มปริมาณขึ้นแล้วก็ลดราคาลงค่ะมันก็เลยทําให้ทุกคนก็มาเอ๊ะมาทานข้าวร้านป้าง่ายสะดวกแล้วก็ปลอดภัยเราก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดมันมีช่วงที่เราขายไม่ได้ไหมคือแบบลูกค้าหายไปอะไรใหม่ๆนี่คือร้านเรามันเป็นสตรีทฟู้ดเนาะคนก็ไม่กล้าสั่งทานไม่กล้าอะไรเงี้ยแต่ป้าไม่เคยหยุดเลยขายอยู่ตลอดเพราะว่าทําได้ไม่ได้ก็ต้องทําเพราะเราต้องเลี้ยงลูกน้องเราต้องเป็นห่วงคนแถวๆนั้นไม่มีอะไรทานแต่ในช่วงนั้นที่เขาไม่ให้เข้ามานั่งกินในร้านเราก็ขายแต่ว่าให้เอากลับบ้านไปใช่ค่ะเพราะเราก็เชี่ยวชาญในเรื่องการใส่กล่องแพ็คส่งขายอยู่แล้วดังนั้นเราไม่ค่อยเดือดร้อนแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้หมายความว่าตัวเราเองเนี่ยเราจะต้องได้ตังค์นะนู่นนี่นั่นนะแต่ความรู้สึกของป้าที่ป้าไม่หยุดขายเพราะว่าป้าเป็นห่วงลูกค้าไม่มีอะไรทานโซนนั้นเป็นโซนที่ไม่มีอะไรทานแล้วขายไปขายมาเพจต่างๆจริงๆก่อนหน้านี้ก็จะมีเพจต่างๆมาอยู่แล้วก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วเขาก็มาช่วยกันเหมือนกับอุดหนุนเนี่ยแล้วเขาก็โปรโมทแล้วก็เลยทำเข้ามาเองเลยเหรอเข้ามาเองค่ะอ๋อเหรอใช่ดีจังเลยเคยถามเขาไหมว่าทำไมเขาถึงมาเขาได้ยินมาจากไหนเขาถึงมาก็มันมาจากอาจจะเป็นสตอรี่ของป้ามั้งที่ได้ยินว่าป้าป้อมใจดีแจกฟรีเป็นประจำอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของป้าไงคะฉะนั้นต้านไม่อยู่เลยค่ะแม่ดังเหมือนต้มยำอมรินทร์เลยค่ะโอ้ยดังเลยกลายเป็นว่าช่วงโควิดทำอะไรไม่ได้ขายดิบขายดีเหมือนเดิมนะคะแล้วเขาบอกว่าทีเด็ดที่นี่พี่อ่านขาเราเข้าเรื่องของหมูทอดและน้ำจิ้มเขาบอกรสชาติเหมือนแม่ทำให้ทานอ่ะ
มันเป็นรสชาติที่มันดั้งเดิมทานแล้วเหมือนย้อนวัยกินแล้วอร่อยกินแล้วอบอุ่นใจว่างั้นนี่แต่พูดแล้วก็อยากกินเลยเดี๋ยวจะกินหมูทอดด้วยแต่ว่ามีเขาบอกมีเมนูพิเศษพิเศษอีกป้าป้อมเขาบอกว่าป้าป้อมทำกระเพราหมูทอดอร่อยมากอันนี้ถือว่าเป็นเมนูเด็ดเมนูดังของเราไหมเออวันหนึ่งไลน์แมนเป็นร้อยกล่องจริงเหรอจริงไอกระเพราหมูทอดได้เหรอใช่คนผัดจะตายอยู่แล้วค่ะตอนนี้วันนี้เราใช้เตาแบบนี้นะฮะโอเคใส่น้ำมันหน่อยไม่ต้องเยอะนะคะน้ำมันจริงๆพี่อ่านปล่อยแม่ทำก็ได้นะเพราะว่าจะได้ชิมแล้วก็เล่าให้แม่ฟังเลยว่าเราชิมหมูทอดแล้วจุดนี้อันนี้คือเหมือนกันถูกไหมฮะเหมือนกันอันนี้จะเป็นสันคอหมูทอดแล้วก็อันนี้จะเป็นหมูสามชั้นทอดอันนี้จะกรอบนอกนุ่มในแต่อันนั้นจะสำหรับคนที่ไม่ต้องการความมันแล้วก็สิ่งที่ดังของป้าเลยคือน้ำซุปมันมีสมุนไพร10ตัวทานแล้วมันจะคล่องคอแล้วก็มีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีสารพัดอาศัยลงไปโอ้ยตายดีเลิศน้ำจิ้มดีมากๆเลยอ่ะก่อนที่ช้อนจะเปื้อนอันจะตักก่อนไม่ได้เลย3อย่างคือหมูทอดหมูทอดทานกับน้ำจิ้มแล้วก็ทานกับน้ำซุปน้ำจิ้มดีมากๆเลยอ่ะน้ำซุปเผ็ดไหมคะไม่ค่ะป้ามันเผ็ดจ้าป้าอ่ะก็นึกในใจแล้วแหละว่าเมื่อสักครู่ที่พูดไปว่าไอ้ฉันนี่ขี้ขาสารพัดอยู่มันก็น่าจะเผ็ดอยู่เข้าไปโอ้เผ็ดจริงดังคิดเผ็ดร้อนเออมันเผ็ดร้อนมันมีใบกะเพราไงมันมีใบกะเพราแล้วโดยเฉพาะนั้นถ้าอุ่นให้ร้อนขึ้นไปอีกนะโอ้ยแต่อันนี้ที่มันร้อนคือมันมีใบกะเพราแล้วแบบกลิ่นมันหอมมากอ่ะไปต้องเป็นคนชิมแล้วล่ะพี่กลัวพริกเลยนะดีนะอยู่กับพริกจนชินระวังร้อนก่อนนะเดี๋ยวไม่รู้นะว่าเผ็ดไม่เผ็ดรู้แต่ร้อนเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นจริงๆเชื่อได้ไหมอ่ะไปกินเลยไม่ค่อยไว้ใจเลยตอนนี้ไปกินฟาดทำไมอย่างแรงแบบหอมหอมมากๆค่ะค่ะหอมมากๆอ่ะทุกวันนี้คือเราเปิดทุกวันไหมฮะหรือว่าเปิดเฉพาะวันทำงานเท่านั้นเสาร์อาทิตย์ไม่เปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเปิดจันทร์ถึงเสาร์แต่ช่วงนี้มันเลยกลายเป็นไหลมาวันอาทิตย์ด้วยเพราะลูกค้าโทรศัพท์มาเยอะมากอ่ะอ้าวจริงเหรอกลายเป็นว่าขายดีเหรออู้ขายดีแบบเยอะแยะมากมายดังระเบิดเถิดเทิงดีกว่าช่วงก่อนโควิดไหมดีกว่าค่ะอ่ะเห็นไหมจ้าทุกคนอยากให้ทุกคนสู้ๆนะจริงๆทำอะไรก็ได้แต่เราต้องอย่าหยุดทำนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะเราจะเห็นแล้วนะฮะว่ามีร้านที่ได้รับผลทุกคนได้รับผลกระทบร้านของคุณป้าเองก็เคยได้รับผลกระทบแต่ว่าในที่สุดตอนนี้ขายดีกว่าอีกมีหลายร้านแล้วนะที่เราเจอแบบนี้ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเรารับมือกับเรื่องนี้ยังไงต่างหากให้ป้าป้อมได้ฝากแนะนำว่าทำยังไงถึงจะรอดและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนยังไงดีป้าอยากจะให้กำลังใจกับทุกๆคนคนไทยทุกคนยังไงเราก็ยังต้องอยู่กับโควิดไปอีกนานนะคะจะมากจะน้อยเพียงแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยสู้แล้วลุกขึ้นมาทำอะไรก็ได้ทำนิดทำหน่อยทำลงไปบางคนคิดไม่ออกเราจะทำอะไรทอดขายไข่เจียวหน้าบ้านก็ขายก็ยังดีก็ยังดีดีกว่าไม่ทำเลยกล่องละ10บาท15บาทแต่ถ้าเรายิ่งอยู่แล้วเราจะวนอยู่กับความคิดของเราค่ะเราจะออกจากโควิดไม่ได้จริงๆพวกเรากำลังเป็นโควิดในใจกันอยู่นะโรคมันยังไม่ถึงเราเลยถ้าคิดดีดีมากด้วยอยากให้ทุกคนสู้ต่อสภาวะอย่างนี้นะคะซึ่งมันจะอยู่กับเราอีกนานเลยล่ะแต่ว่าจะน้อยหรือมากแค่นั้นเองอยากให้ทุกกำลังใจทุกๆคนค่ะค่ะขอบคุณมากๆค่ะนะฮะแล้วถ้าใครอยากลองชิมนะครับว่ามันอร่อยขนาดไหนกันมันจะขายดีขนาดนี้แม้แต่ในช่วงโควิดขายดีมากขึ้นไปอีกด้วยสั่งได้ช่องทางไหนบ้างครับทาง LINE MAN นะคะจริงๆแล้วอยากจะทำทุกพื้นที่แหละแต่ดีนะแค่ LINE MAN ป้าก็รับไม่ทันละแล้วก็ LINE MAN แล้วก็เก็ทนะคะซึ่งแต่ถ้าอยากจะไปหาป้าไปทานที่ร้านเลยเนี่ยตอนนี้นั่งได้แล้วนะคะก็คืออยู่ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ติดกับปั๊มเชลล์ปากซอยรัชดา46/1โทรมาก่อนก็ได้ค่ะครับเบอร์ครับ0948404732รับรองเจอป้าตลอดงานค่ะไปทานไปชิมกันได้นะคะกับร้านโคตรอร่อยบายป้าป้อมค่ะวันนี้ขอบคุณป้าป้อมค่ะขอบคุณค่ะครับผมเป็นกำลังใจให้ป้าป้อมและป้าป้อมก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยเช่นกันและกับพวกเราทั้งหมดทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามมาด้วยเสาร์อาทิตย์มีความสุขกันเต็มที่พักผ่อนกันวันจันทร์กลับมาลุยกลับมาเริ่มกันใหม่และวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ด้วยตอนเที่ยง45นาทีกับต้มยำอมรินทร์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอม
Amarin TV